รินเรื่อยเปื่อยสับขาสับขาสับขาเฮ้สับขาอลังการอ่ะนี่มันอะไรกันรินเรื่อยเปื่อยรินเรื่อยเปื่อยวันนี้รินเรื่อยเปื่อยจะพาไปดูคฤหาสน์คนรวยกันค่ะ wow. ย่านที่เรากำลังจะไปนะคะเขาเรียกกันว่า Pacific Heights นะคะซึ่งก็เป็นย่านที่จะอยู่บนเนินหน่อยนะคะก็คือว่าเราจะต้องเดินขึ้นเนินกันนิดนึงแล้วถึงจะไปดูบ้านสวยๆเหล่านี้ได้นะคะจุดแรกที่ดิฉันเริ่มในวันนี้นะคะก็คือเรามาเริ่มกันที่สวนสาธารณะเล็กๆซึ่งเป็นเหมือนกับปากทางที่จะเข้าไปสู่Pacific Heights นะคะพักนี้ชื่อว่า Ultra Plaza ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็แห่กันออกมานั่งเล่นกันนะคะทำไมต้องใส่หมวกไม่ใช่เพราะโคโรนานะคะแต่เพราะว่าแดดมันร้อนค่ะดิฉันก็หมอบค่อนข้างบางร้อนง่ายก็เลยวันนี้คิดว่าต้องใส่หมวกเดินนิดนึงแต่ว่าไอ้ครั้นจะใส่หมวกธรรมดาก็ไม่ได้เราต้องใส่หมวกปีกกว้างถักผมเปียพอเดาออกไหมคะว่าดิฉันจะทำไรถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเมามอยกันตรงนี้อีกแป๊บนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังดีเลยวันนี้คนออกมาเดินเยอะมากเลยอ่ะพาหมามาเดินด้วยพาลูกพาเต้ามากันใหญ่เลยแม้ว่าจะมีป้าย6 feet apart นะคะแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าคนก็นั่งกันติดกันยังดีที่ว่ามีบางคนใส่หน้ากากบ้างใส่ผ้าคลุมปิดปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะคิดเหมือนกับเมืองไทยก็ได้นะแบบว่าถ้าตากแดดนานๆแล้วเดี๋ยวเชื้อโรคมันก็ตายไปนะคะไม่รู้จริงป่ะนะเอาเป็นว่าไปต่อกันดีกว่าในที่สุดก็ได้เวลาใส่หน้ากากครับเพราะว่าคนที่นี่ไม่ค่อยใส่กันเลยอ่ะทำไมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินผ่านห้องน้ำให้ดูนะคะว่าคิวนั้นยาวขนาดไหนดูหลังดิฉันได้ผู้คนก็ต่างมายืนคอยห้องน้ำค่ะคุณที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคนออกมาเดินกันเยอะจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นเลยค่ะคุณคนเยอะจริงๆว่ะนั่งติดกันนะคะก็นี่แหละค่ะโคโรนาอเมริกาซานฟรานซิสโกคิดว่าไม่รอดค่ะไม่รอดตอนนี้รินเรื่อยเปื่อยก็เดินใกล้เข้ามาถึงย่านคนรวยแล้วค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่า Pacific Heights นะคะเราก็เดินมาดูกันเรื่อยๆนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะปกติเนี่ยชอบมาเดินอยู่แถวนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่านอกจากผู้คนจะโอเคแล้วไม่ค่อยมีพวกโฮมเลสไม่ค่อยมีคนบ้าแล้วนะคะก็ยังมีคนที่เขารักความสงบนะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกบ้านทุกหลังนะคะเขาก็จะมีระบบป้องกันภัยกันมีอะไรบลาๆๆนะคะเพื่อป้องกันขโมยขโจรต่างๆนะคะเนี่ยหาดูจากข้างหลังตรงนี้นะคะก็เริ่มเห็นบรรยากาศว่ามีบ้านน่ารักนะคะโอเคไปดูกันเริ่มต้นกันที่หลังนี้หลังแรกเลยค่ะธรรมดาที่ไหนคะคุณดูเขาดูสิคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าบ้านข้างหลังดิฉันเนี่ยราคาเท่าไหร่ดิฉันแอบไปเช็คในท้องตลาดมาแล้วนะคะราคา25,800,000 เหรียญคุณพระบ้านหลังนี้มี8ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะคิดดูสิชีวิตจะเป็นยังไงวะอยู่บ้าน8ห้องนอนอะนอนยังไงวะต้องมีญาติเยอะมากๆเลยนะคะคิดว่าอยู่ญาติเยอะน่าจะได้อยู่เราจะเลือกแวะเฉพาะหลังที่อลังการนะคะและที่บอกว่าพาเยี่ยมชมนั้นไม่ได้หมายถึงว่าดิฉันจะพาเขาไปข้างในนะคะคุณถือว่าเป็นการเดินดูค่ะเราแค่เดินผ่านค่ะคุณพจมานกำลังมาตามหาบ้านทรายทองอุตส่าห์ทักเปียมาเต็มที่เลยนะคะวันนี้ต้องได้เจอบ้านทรายทองค่ะเอ๊หรือจะเป็นหลังนี้หรือจะเป็นหลังนั้นพจมานมาถึงตรงมุมที่ค่อนข้างโปรดค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลามาเดินเล่นก็จะชอบมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นดิวิสเดโรตัดกับแปซิฟิกนะคะก็จะเจอบ้านรู้ๆหลายหลังเลยทีเดียวค่ะบ้านใหญ่มากบ้านใหญ่มากใช่ไหมล่ะเห็นไหมคะเห็นความใหญ่ของบ้านนางไหมคะพจมานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเขตนี้ก็อีกหลังนึงค่ะหลังนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะคุณดูสิอันนี้หลังที่อยู่หัวมุมนะคะอันนี้ก็หลังถัดไปหลังนี้นะคะ17,300,000 เหรียญคุณพระไปต่อค่ะบ้านสวยๆตรงนี้มีอีกเยอะเลยทีเดียวแต่เห็นราคาแล้วดิฉันก็ตกใจนะคะไม่ได้คิดจะซื้อนะคะ
ตกใจว่ามันเป็นบ้านคนจริงๆเหรอวะทำไมมันอาจจะแพงอะไรได้ขนาดนั้นบ้านสไตล์อิฐๆนะคะก็สวยดีเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมความรู้ความเลออย่าเอากับดิฉันนะคะดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะว่าบ้านเรียกว่าสไตล์อะไรอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะดิฉันแค่พามาดูพามาชมเฉยๆเดินผ่านเฉยๆเพื่อเกิดความสบายใจได้ดูบ้านคนรวยแล้วมันรู้สึกชื่นใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะหม่อมแม่หม่อมแม่อยู่ไหนคะพจมานเดินหาจนเหนื่อยไปหมดแล้วค่ะยายยายจ๋าพี่ชายกลางชายน้อยเขาจะมาได้ยินเสียงน้ำตกหรือนี่จะเป็นบ้านทรายทองอย่านึกว่าบ้านคนรวยจะหมดแค่นี้ยังมีอีกเยอะค่ะเดินจนขาลากเลยค่ะพจมานวันนี้หลังนี้ที่ฉันชอบมากมาที่ไรก็จะรู้สึกแบบว่าปลื้มมากว่าอะไรกันนักหนาบ้านจะใหญ่โตได้ขนาดนี้นะคะนี่หลังนี้ค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพจมานตาถึงจริงๆบอกแล้วหลังนี้นี่คุณราคาโดยเฉลี่ยนะคะคุณฟังดีๆนะคะ21,192,908 US ดอลลาร์ค่ะ21ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ wow. เขาบอกว่าในบ้านหลังนี้มี12ห้องนอนมี6ห้องน้ำแสดงว่า2ห้องจะต้องใช้ห้องน้ำรวมกัน1ห้องค่ะ Amazing เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น Lion Street นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ยอดนิยมคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาวิ่งขึ้นลงบันไดตรงนี้กันนะคะเหมาะสำหรับการออกกำลังกายค่ะก็มีมนุษย์มาออกกำลังกายมากมายนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพาเดินลงบันได Lion Street ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปดูต่อกันข้างล่างค่ะคุณผู้ชมค่ะพจมานเจออีกหลังนึงแล้วค่ะที่ถูกใจมากดูข้างหลังนี้ค่ะหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่านางอยู่ชั้นบนเนี่ยนะคะมองลงมาก็จะเจอวิวสวยมากเลยดูความอลังการของนางค่ะฝ่ายข้อมูลแจ้งให้ดิฉันทราบว่าบ้านหลังนี้ราคา15,768,106 US ดอลลาร์ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมี9ห้องนอนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในราคานี้ถ้าสมมติว่าเราจะเช่านะไม่ใช่ซื้อนะคะถ้าเราจะเช่าเนี่ยเดือนนึงอ่ะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านถึง 62,000 เหรียญค่ะ 1,800,000 บาทโอ้คุณพระว่าแล้วก็ไปต่อดีกว่าค่ะวันนี้ริน AKA พจมานนะคะก็ยังไม่สามารถหาบ้านทรายทองเจอค่ะถึงแม้ว่าจะเจอบ้านสวยๆมากมายเจอคฤหาสน์คนรวยเจอบ้านแสนแพงแสนหรูขนาดไหนแต่ยังไงพจมานก็ยังแฮปปี้กับบ้านเล็กๆของตัวเองนะคะที่เราสามารถทำให้บ้านของเรานั้นอบอุ่นมีความสุขได้เป็นไงคะจบสวยไหมคะจบสวยเด้อรินเลื่อยเปื่อยก็จะขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะไว้เราเจอกันใหม่กับคลิปหน้าที่ไทยทารินนะคะทุกวันศุกร์ตอนเย็นที่อเมริกาหรือทุกเสาร์เช้าที่เมืองไทยนะคะรินจะพาไปเลื่อยเปื่อยที่ไหนก็มาติดตามดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะตรงนี้หาตรงนี้คลิกที่อีเจเสื้อแดงได้เลยนะคะส่วนเทปเก่าๆแล้วก็หาดูได้ตรงนี้นะคะวันนี้พจมานไปก่อนนะคะ